เป็นไปตามความคาดหมายนะคะที่ในการสัมมนาส่งเสริมศักยภาพส.ส.ของพรรคเพื่อไทยค่ะได้มีการหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานะคะขึ้นมาพูดคุยกันค่ะโดยคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนะคะตอกย้ำว่าตำแหน่งประธานสภานั้นควรเป็นของพรรคเพื่อไทยโดยเขายังขู่นะคะว่าจะงดออกเสียงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถยกมือให้กับพระบวชใหม่ค่ะก็คือการเปรียบเทียบนะคะว่าคนของพรรคก้าวไกลนั้นน่าจะอ่อนพรรษาพร้อมกับย้ำว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคก้าวไกลค่ะเราเหนื่อยยากเพราะต้องสู้กับพรรคก้าวไกลฉะนั้นการทำงานในทางการเมืองอย่าอ่อนแข็งต้องแข็งค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะจะเข้าสู่ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้นะคะซึ่งนายแพทย์ชลน่านได้ก็บอกว่านะคะจะนำข้อเสนอต่างๆที่ได้มีการประชุมในวันนี้เอามาประมวลดูนะคะถ้ามีความจำเป็นที่ต้องขอมติหรือขอความเห็นชอบจัดประชุมพรรคอย่างเป็นทางการเพื่อมตินั้นจะได้สมบูรณ์และต้องดูสถานการณ์ต่อไปค่ะนายแพทย์ชลน่านนะคะยังบอกอีกว่าค่ะเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ของพรรคก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรจะเสนอขอตำแหน่งประธานสภาและเชื่อมั่นว่าถ้ามีการโหวตในสภาเพื่อไทยจะชนะนั่นก็ทำให้มีการตีความกันค่ะว่าเพื่อไทยจะเสนอคนชิงตำแหน่งประธานสภาและเปิดให้มีการฟรีโหวตหรือไม่ค่ะขณะที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะซึ่งท่านเคยเป็นอดีตประธานสภามาก่อนนะคะมองว่าถ้าเสนอชื่อประธานสภาคนเดียวนั้นก็ไม่จำเป็นต้องโหวตค่ะแต่หากมีการเสนอชื่อประธานสภาเข้ามาชิงมากกว่า1คนนะคะจะฟรีโหวตก็ทำได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ตามปกติแล้วเนี่ยพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะควรจะมีสัญญาณกันว่าลงให้ใครถ้าปล่อยฟรีโหวตการจัดตั้งรัฐบาลอาจไม่ราบรื่นค่ะจึงต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นประธานสภาและรองประธานสภาค่ะฉะนั้นประเด็นที่ต้องจับตากันต่อไปก็คือว่าพรรคก้าวไกลนะคะจะยอมถอยให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่หรือจะมีสูตรไหนนะคะเข้ามาที่จะเยียวยาหากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะว่าหากที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยนะคะมีมติหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ประชุมสัมมนาของส.ส.นะคะนั่นก็คืออาจจะมีการเสนอชื่อของคนของพรรคเพื่อไทยเข้าไปชิงประธานสภาและปล่อยให้ฟรีโหวตนั้นนะคะโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลจะวงแตกก็มีสูงค่ะ